ฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจนะฮะว่าการทำงานของตำรวจเนี่ยมันมีหลากหลายปัญหาโดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดินเนี่ยอาจจะมาไม่ถึงทางตำรวจทำงานเดี๋ยวเอาปัญหาปัจจุบันเลยไหมปัจจุบันเนี่ยนะครับกล้องพรบอุ้มหายอุ้มทรมานงบประมาณรัฐบาลยังไม่มีให้ผมจะไปจับใครเนี่ยสมมติว่าเขาฝันหัวกันหน้าช่องสามเนี่ยผมจะไปจับเนี่ยเอ้ยกูไม่จับหรอกกูไม่ได้เอากล้องมาถ้าเอากล้องมาเนี่ยไอ้บ้าที่ไปถือมีดจะไปหาคุณหนุ่มเนี่ยผมต้องติดกล้องก่อนว่าจะเข้าทำการจับกลุ่มระหว่างเจจาเอ้ยมึงวางมีดมันต้องถ่ายภาพไว้ตลอดถ้าผมจับไอ้คนนี้ได้ว่าพกพาอาวุธมีดมาข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวต้องมีภาพผมต้องเก็บไฟล์ภาพนี้ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดมันแทงรอพอตายไปคนนึงผมต้องเก็บไฟล์ภาพไว้ศาลชั้นต้นจะพิจารณากว่าจะเสร็จก็บางที2ปี3ปีไฟล์ภาพไม่มีถือว่าผมปฏิบัติในที่โดยมิชอบขาดซึ่งพยานหลักฐานไม่พยานหลักฐานเนี่ยอาจจะใช้ประจักษ์พยานอะไรแต่เขาดันมีกฎหมายอันนี้มาในเมื่อกฎหมายนี้บังคับใช้เราก็ต้องปฏิบัติโดยหันหลังแม่นใครจะฆ่ากันก็ปล่อยมันพ่อไม่ได้เอากล้องมาจนกว่ารัฐบาลเนี่ยจะซื้อกล้องแจกให้แจกปุ๊บเนี่ยพอเก็บมาผมเข้ามาช่อง3เอาพี่เก็บไฟล์ภาพผมด้วยนะผมส่งแล้วนะไม่นั้นเนี่ยเดี๋ยววันนึงทนายฝ่ายจำเลยเขามาฟ้องผมเนี่ยผมก็แย่สิก็มีนักกฎหมายบางคนบอกเอ้ามึงก็เอากล้องมือถือถ่ายได้เนี่ยเฮ้ยคุณรู้ได้ไงว่าผมมีมือถือคุณรู้ได้ไงมือถือผมมีเน็ตเปล่าคุณรู้ได้ไงว่าผมมีกี่กิกวะไอ้กี่กิกะไบต์เนี่ยแล้วมีตำรวจที่ไหนวะจะถือกล้องถ่ายด้วยแล้วคนร้ายมีมีดนะว่าอย่างเงี้ยมึงมาทำบ้างสิไอ้พวกเห่าๆเนี่ยท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมจะพามาเปิดวาร์ปของพนักงาน40 Day นะครับมาดูซิว่าของอะไรที่พนักงานบริษัท2020 Entertainment ขาดไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานฝ่ายขายที่ต้องไปขายงานให้กับลูกค้าเป็นประจำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีคุณผู้ชมนะคะคืออยากจะบอกว่าสาวๆหลายคนเนี่ยอาจจะมีของที่ขาดไม่ได้หลายอย่างค่ะคุณอาโทรศัพท์ power bank ลิปสติกแต่ฟ้าต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่ฟ้าขาดไม่ได้เรียกว่าติดประจำตัวไว้เลยดีกว่าค่ะซึ่งก็คือนี่เลยค่ะน้ำหอมนะชาลีติค่ะน้ำหอมใช่แล้วค่ะน้ำหอมมีคุณสมบัติพิเศษอะไรหรือน้ำหอมตัวนี้ตัวน้ำหอมนะชาลีตินะคะเป็นน้ำหอมที่เสริมเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างค่ะเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมและมีจุดเด่นในส่วนของกลิ่นส้มแมนดารินเบอร์กามอตลูกแพรและที่สำคัญคือเพิ่มความมงคลด้วยฮิมาลายันซีดาไม้ที่เพิ่มความรุ่งเรืองค่ะแถมยังมีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบแอมบริดจ์แล้วก็ตัววานิลาที่จะเพิ่มความติดทนยาวนานหลายชั่วโมงไปอีกค่ะไม่เพียงแค่ฉีดที่ตัวเท่านั้นนะคะคุณอาสามารถฉีดตามออฟฟิศหรือว่าร้านค้าได้เลยค่ะน้ำหอมที่เพิ่มความดึงดูดให้กับบุคลิกภาพของแต่ละคนใช่ค่ะคุณอาลองดมจะมีกลิ่นหวานหวานใช่ไหมคะมาจากตัวกุหลาบแอมบิดแล้วก็ตัววานิลาค่ะโอ้จริงหอมครับท่านผู้ชมนี่แหละครับน้ำหอมของหมอปลายพรายกระซิบนี่เองครับล่าสุดที่เพิ่งมาออกรายการของเราไปไม่นานหมอปลายมาพูดถึงเรื่องน้ำหอมนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็บอกว่าเป็นของอีกชิ้นหนึ่งฮะที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาพกพาง่ายใช้สะดวกได้ทุกทีใช่ไหมค่ะคุณอาฟ้าอยากจะบอกว่าฟ้าไปใช้มานะคะก่อนที่ฟ้าจะไปคุยกับลูกค้าเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจค่ะเพราะว่าก่อนใช้เนี่ยไม่ว่าจะไปคุยกับลูกค้าที่ไหนก็โดนปฏิเสธมีอุปสรรคตลอดเลยค่ะแต่พอหลังจากใช้เนี่ยก็คือขายงานออกได้รัวๆเลยค่ะอีกอย่างนึงสายมูนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถนำไปฉีดพรมองค์เทพแทนพวกเทียนหอมกำยานทูบหอมต่างๆได้ด้วยเพราะว่าองค์เทพท่านชอบกลิ่นหอมค่ะแน่นอนว่าปังเหมือนกันค่ะของดีๆแบบนี้วันนี้ต้องมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านผู้ชมของเราแล้วฟ้าแน่นอนค่ะคุณอาเพราะว่าฟ้ามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการตี10 Day นะคะเซตโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับน้ำหอมนาชาลิติ2กล่องราคาเพียงแค่ 1,998 บาทค่ะแต่ว่าเรายังมีแถมเหรียญนาสาริกามหาเศรษฐี2เหรียญด้วยกันค่ะหมอปลายเขาปลุกเสกเองด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วกดตามที่ฟ้าบอกนะคะดอกจัน764ดอกจัน66
ดอกจัน104แล้วกดโทรออกค่ะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่พร้อมเก็บเงินปลายทางหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE นะคะ @nacha10 หรือว่า @nacha10 นั่นเองค่ะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทำตามที่น้องฟ้าบอกนะฮะโทรศัพท์ครับดอกจัน764ดอกจัน66ดอกจัน104แล้วกดโทรออกครับคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงของผมนะฮะวิทวัฒน์สุนทรวิเดชจะเป็นคนรับสายเองครับหลังจากที่ผมรับสายแล้วท่านสามารถแจ้งชื่อและที่อยู่ได้เลยยังไม่ต้องโอนเงินมานะครับจ่ายหลังสินค้าถึงบ้านคุณได้เลยครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @nacha10 หรือว่า @nacha10 ครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้สำหรับแฟนรายการตีสิบเดย์เท่านั้นนะคะรีบสั่งซื้อกันเลยค่ะเออกูจะได้ไปงานศพมึงบ้างเออใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหมือนกับไอ้ที่ยิงอ่ะที่ยิงพารากอนอ่ะถามว่าตำรวจทำไมยังไม่เข้าไปชาร์จทันทีว่าทั้งที่เด็กมันยอมแล้วมันทำแบบในหนังเอาปืนวางแล้วยอมแล้วตำรวจบอกยังเดี๋ยวรอถ่ายก่อนไม่นั้นเดี๋ยวเขาฟ้องเราอ่ามันต้องมีอันเนี้ยกฎหมายเขาเจตนาดีออกมาเนี่ยแต่มันทำให้ชะงักงานก็บอกไปที่ตำรวจอีกแหละทำเท่าที่กฎหมายเขาให้อำนาจอย่าไปนอกเหนือจากกฎหมายให้อำนาจเดี๋ยวความเดือดร้อนเกิดท่านสสเขาจะประชุมสภาแก้เองแหละแต่พวกตำรวจมันชอบไปชอบด้วยใจมันนะเฮ้ยต้องเอาให้ได้ต้องจับต้องจับให้ได้โดยหน้าที่ต้องทำโดยหน้าที่ต้องทำก็คุณไม่มีกล้องมาเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญเลยนะในปัจจุบันไม่เป็นประเด็นสำคัญนะปล่อยให้บ้านเมืองมันเดือดร้อนเดี๋ยวแก้กฎหมายเองแหละใช่ไหมแก้กฎหมายว่ายังไงก็หมายความว่าแก้กฎหมายถ้ากรณีเป็นเหตุซึ่งหน้ามีความจำเป็นเร่งด่วนก็ไม่ต้องบันทึกภาพแต่ให้บันทึกภาพในทันทีที่สามารถดำเนินการได้โอ้มีประโยคนึงมันไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยนะสองเนี่ยกรณีไฟล์ภาพเนี่ยให้เก็บไว้7วันมันก็ยังเก็บเมมโมรียังเก็บได้น้อยไหมแต่นี่บอกแม่งเก็บคดีถึงที่สุดโอ้โหถึงศาลชั้นฎีกาเลย3ปีโอ้กับศาลฎีกาไปเป็น10เลยถึงที่สุดคือศาลฎีกาฮะมันไม่มีข้อยกเว้นเลยไอ้ตำรวจก็พยายามทำไปว่าขอชะลอการบังคับใช้กฎหมายนี้ออกไปปีได้ไหมเขาไปตีความกันว่าพระราชกิจฎีกาที่ไอ้เลื่อนการบังคับใช้ไม่ได้ต้องปฏิบัติทันทีก็อย่าไปปฏิบัติมันคนตายไม่ใช่พ่อใช่แม่เราโอเคครับถ้าผมจะพูดอย่างนี้ว่าเอาถ้าอย่างนั้นพวกเราประชาชนทั้งหลายเนี่ยมีอะไรเก็บไฟล์ภาพตรงนั้นช่วยตำรวจเอาไว้ดีได้ไหมได้ไม่จำเป็นที่จะให้ตำรวจเอาวางมีดเดี๋ยวนี้นะเราจับภาพท่านเอาไว้เออถ้าวิธีจะแก้ถ้าจะทำงานจริงนะพี่วิวัฒน์ถ่ายภาพไว้ทีเลยวัดชาร์จแล้วนะแล้วกฎหมายไม่ได้บังคับคุณว่าไอ้ประชาชนที่เป็นพยานเนี่ยถ่ายภาพก็เป็นเพื่อแสดงว่าผมไม่ได้ไปกระทืบไอ้คนร้ายนี่ไม่ได้ไปซ้อมทรมานอุ้มหายนะไอ้อย่างเงี้ยก็ช่วยได้ชาวบ้านช่วยได้แล้วผมก็ขอความกรุณาทนายจำเลยด้วยทนายผู้ต้องหานะว่าถ้าตำรวจมันไม่มีเถียรจิตเป็นโจรเนี่ยเขาไปทำหน้าที่อุตส่าห์ไปช่วยกันลุมจับเนี่ยนะและไปเอาเป็นข้อตั้งแง่เขาไว้ว่าคุณไปบัดหน้าที่ไม่ชอบนะไอ้นี่เนี่ยวันนั้นมึงก็เข้าไปจับกับเขาด้วยนะกล้องก็ไม่มีนะโอ้ยสาธุขอให้ทนายคนนี้มีอันเป็นไป